คิมได้ตื่นสายเป็นวันแรกในรอบ7วันเลยปี3เป็นอะไรที่เรียนทั้งเหนื่อยทั้งหนักมากมากคิมเรียนติดกัน6วันเลยนะทุกคนแล้วก็วันเนี้ยเพิ่งได้เป็นวันหยุดเราก็เลยแบบตื่นสายนิดนึงช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังปรับเวลานอนนะคะคิมอ่ะพยายามนอนแบบไม่ให้เกินตีหนึ่งแล้วก็ตื่นประมาณสักแบบ8โมงครึ่งนะคะเพื่อที่จะแบบวันที่เรามีเรียนเช้าเราจะได้นอนแล้วก็ตื่นไหวเดี๋ยวคิมจะลงไปออกกำลังกายข้างล่างนะคะCan't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky. And I feel so lucky I met you. It's not logical the way I feel when you walk in the room. When you walk in the room, it's not optional. How gravity just pulls me right to you. To you.ภารกิจเรียบร้อยแล้วคือเหงื่อเต็มเลยเมื่อกี้คิมไปเดินมาประมาณ50นาทีแล้วคือมีพี่คนหนึ่งเขาแบบออกกำลังกายอยู่ก่อนหน้าคิมแล้วว่าคิมก็เลยไม่กล้าพูดอะไรเลยเพราะว่าคิมเขินแล้วก็เกรงใจเขามากๆนะคะก็นั่นแหละทุกคนมันแบบเข้าใจฟิลป้าเหมือนเราอยู่กัน2คนแล้วแบบทุกอย่างมันเงียบอะเออแต่ว่าปกติแล้วอะคิมจะหาประมาณวันว่างไปออกกำลังกายประมาณแบบสัปดาห์ละ1-2ครั้งคิมชอบออกกำลังกายตอนเย็นมากกว่าแต่ว่าเหมือนอยู่ที่เนี่ยคนเยอะคิมก็เลยเลือกไปออกตอนเช้าตอนนี้คือเหงื่อเต็มเลยเดี๋ยวเราไปแปรงร่างแล้วก็มาเจอกันวันนี้นะคะยินจะพาทุกคนมาทำคลิปได้เห็นวอลกันเย้คือจริงๆแล้วอ่ะที่คิมทำคลิปเนี้ยคิมไม่ได้มีวัตถุประสงค์มาคุมอาหารหรือว่าลดน้ำหนักอะไรใดๆเลยเพราะว่าคิมก็เป็นคนหนึ่งที่ enjoy eating มากๆโดยเฉพาะแบบของหวานของทอดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกแบบหม่าล่าแต่ว่าที่ทำคลิปเนี้ยเพราะว่าอยากให้ตัวเองอ่ะได้รีเซ็ตร่างกายว่าเออใน1สัปดาห์ควรจะกินอาหารที่มีประโยชน์บ้างนะอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราไปเรียนใช่ป่ะทุกคนกาแฟน้ำปั่นของหวานอะไรเงี้ยขาดไม่ได้เลยวันเนี้ยเป็นวันหยุดคิมก็เลยแบบถือโอกาสมากินอาหารที่มีประโยชน์บ้างแล้วก็งดพวกแบบเออน้ำหวานไปในวันนี้อะไรเงี้ยแต่ต้องบอกก่อนว่าไลฟ์สไตล์การกินของคิมใช่ป่ะคิมก็จะกินข้าวแค่2มื้อก็คือมื้อสายๆแล้วก็อีกมื้อนึงก็น่าจะแบบไม่เกิน1ทุ่มแบบส่วนใหญ่นะคะแต่ว่ายกเว้นวันที่มีเรียนวันนี้มีเรียนก็จะกินแบบจุกจิกเยอะมากๆแล้วก็กินข้าวเช้าไปก่อนเรียนด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยคิมจะทำอาหารให้ทุกคนดูได้แบบเล็กน้อยนิดนึงป้าเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะกินเมนูอะไรกันนี่คือเราจะทำเป็นอะโวคาโดขนมปังไข่So lucky I met you and I... นี่ทุกคนคือน่ากินมากแบบสุกกำลังแบบพอดีเลยได้มาแล้วอันนี้คือเมื่อกี้ที่คิมแบบบดอยู่นะคะคือเขาไม่ได้จ่ายแต่ว่าเราแบบไม่มีเครื่องแบบอบหรือว่าเครื่องปิ้งอ่ะคิมก็จะแบบกินแบบอย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าใครแบรนด์ไหนอยากเข้าก็สามารถเข้าได้เลยนะคะSo lucky I met you and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Where you must have felt from that. So lucky I
met you. So comfortable, and no one seems to hold me like you do. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Even the dark, they still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you and I. ได้มาแล้วอันนี้คือน่ากินมากแล้วก็เนี่ยเป็นน้ำสลัดที่คิมจองมาลาดนะคะได้มาจากเมื่อวานซื้อสลัดมากินแล้วมันอร่อยมากปกติคือไม่ค่อยชอบกินน้ำสลัดร้านไหนเลยยกเว้นร้านเนี้ยอร่อยมากโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันมันหอมมากคือคิมก็จะแบบไม่ได้แบบเข่งมากนะทุกคนคือเราก็แบบอยากกินอะไรก็กินแต่แค่เน้นให้มันแบบว่าสุขภาพมากขึ้นแบบงดของน้ำอารมณ์น้ำหวานของหวานอะไรอย่างเงี้ยในวันเนี้ยก็เคยกินแล้วนะอุ้ยมันร้อนมากเลยอ่ะคิมใช้ช้อนแล้วว่าทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้อะโวคาโดมันแบบเยอะเกินขนมปังไปมากก็เลยแบบกินไม่ได้อร่อยอ่ะคือแบบในตู้เย็นคิมอะเหลือของอยู่แค่เนี้ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือสอบแล้วก็พิมเคลียร์ตู้หมดเลยเพราะว่าหิวแบบหิวตอนดึกบ่อยมากก่อนหน้าเนี้ยคือแบบอร่อยมากคือไม่มีอะไรเลยแค่จะมาอวดขาตั้งกล้องอันใหม่ที่แบบสมัวคีมิการู้สึกว่าชีวิตคิมง่ายขึ้นมากๆอันนี้คือกิกโยเกิร์ตร้านลึกซึ้งนะทุกคนคือคิมสั่งมากินแบบแทนน้ำหวานวันนี้น่ากินมากเป็นแบบผลไม้รวมนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบเป็นกิกโยเกิร์ตใช่ปะเขาก็จะมีแบบมาให้แบบเยอะมากแบบผลไม้อ่ะอันนี้คือสั่งผลไม้รวมก็คือแบบดูได้ดิมีหลายชนิดมากแต่ว่าอันนี้คิมสั่งแบบไม่ใส่สับปะรดแล้วก็นมข้นนะคะอันนี้แบบ45 บาทคือจะมาอัปเดตว่าปี3อะงานเยอะมากแล้วก็แทบจะแบบไม่มีเวลามาตัดคลิปให้ทุกคนดูเลยอะแต่คือก็จะพยายามแบบบาลานซ์เวลาให้ได้อยากแบบว่าไม่อยากเครียดกับอะไรเกินไปอยากทำทุกอย่างให้มันแบบออกมาได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยคือคิมอยากออกกำลังกายอยากให้สุขภาพดีด้วยแล้วก็อยากแบบว่าแบ่งไปอ่านหนังสือทำงานแล้วก็ตัดคลิปมาให้ทุกคนดูด้วยนะอาจจะแบบไม่ได้ตัดลงบ่อยแบบเท่าเมื่อก่อนแล้วเพราะว่างานล้นมากอย่างแบบเดือนเนี้ยคือแบบงานต้องไปทำงานกับเพื่อนทุกวันเลยอะอร่อยคือถ้าแบบใครที่กำลังเหนื่อยหรือท้ออะสู้ๆนะเราจะผ่านมันไปด้วยกันคือทุกคนไม่ต้องแบบเครียดมากก็ได้อะไรเงี้ยค่อยๆทำยังไงเราก็ทำได้ไม่กินมากร้านนี้เนาะร้านลึกซึ้งโอเคเดี๋ยวนั่งทำโน่นทำนี่ต่อแล้วก็อาจจะนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราเจอกันมื้อเย็นองุ่นกรอบมากหวานด้วยอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันมื้อเย็นตอนนี้นะคะคิวออกมากินข้าวข้างนอกเป็นชื่อร้านว่ากินแกงเมื่อกี้สั่งสลัดไปแล้วข้างในอ่ะเสียงเพลงดังมากคิวก็เลยแบบออกมาพูดข้างนอกนะเดี๋ยวเราลองเมนูมากันคือแบบพิมหิวว่าหิวมากทุกคนอันนี้คือสลัดที่คิวสั่งมาคือจานใหญ่มากได้เป็นถ้วยอ่ะดูดีมันเยอะมากเลยนะ
ทุกคนเมื่อกี้ก็คือเค็มตักมายองเนสออกไปนิดนึงมันเยอะมากเยอะเลยอ่ะ So comfortableNo one seems to hold me like you do. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Even the dark they still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel.So lucky I met you and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight Swear you must have felt from รู้สึกแบบเฮลตี้ 100% วันเนี้ยอันนี้คือมือเลอะมากที่เขียนเมนู Walk in the roomIt's not optional How gravity just pulls me right to you To you Even the dark they still see light Even the birds still sing at night บางคนคือแบบไม่ไหวแล้วได้แค่นี้จริงๆคือผักมันเยอะมากทุกคนวันนี้ก็คือเรามากินมื้อเย็นกับเหมือนเดิมเดียวอัดย่องไม่เบื่อไม่มีใครเบื่อมึงทั้งนั้นแหละวันนี้รู้สึกเฮลตี้มากรู้สึกแบบว่าสบายท้องสุดๆผักทุกวันโอเคเดี๋ยวเราไปแล้วทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย